ที่สิริราชนะครับโรงพยาบาลสิริราชเนี่ยได้ออกประกาศนะครับปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรน,นะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโควิดนะฮะซึ่งอาจจะเกิดกับผู้มารับบริการนะครับจึงขอปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น1ตั้งแต่วันพุธที่23ถึงวันพุธที่30มิถุนายน64นะครับ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักเร่งด่วนหรือว่าฉุกเฉินสามารถมารับบริการได้ที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉินและผู้ป่วยที่มีอาการคงที่แต่ต้องการพบแพทย์แนะนําให้รับบริการผ่านระบบแพทย์ทางไกลและรับยาทางไปรษณีย์หรืออาจจะพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทนนะครับค่ะ